สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับอาวุธชนิดหนึ่งนะครับผมที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากๆเพราะถ้ามันได้ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอาวุธที่น่ากลัวและอันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นร้อยเท่าจนถึงขณะที่มันได้รับชื่อเรียกว่า Rods from God หรือแท่งเหล็กจากพระเจ้าเลยนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโปรเจกต์ทอไอเดียของการสร้างอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างมหาศาลเทียบเท่ากับ Tactical Nuclear ได้เลยเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันดีกว่านะครับก่อนอื่นผมต้องขอเคลมไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เป็นไอเดียที่ไม่ได้ถูกเอามาวิจัยหรือพัฒนาจริงๆแต่มันได้มีการพูดถึงนะครับผมและเกือบแล้วนะครับผมที่กองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยจะพิจารณาสร้างมันขึ้นมาจริงๆซึ่งประวัติของมันเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงสงครามเย็นครับทุกคนในช่วงประมาณปี1950เนี่ยก็เป็นช่วงแรกของสงครามเย็นในตอนนั้นทั้งโซเวียตและสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็สามารถพัฒนาอาวุธปรมาณูออกมาได้สำเร็จทั้งคู่แล้วทำให้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะครับผมกลายมาเป็น Weapon of Deterrence หรืออุปกรณ์ที่ใช้คานอำนาจกันเฉยๆเพราะไม่มีใครสามารถใช้ใส่กันได้นั่นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมจึงมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ทำงานในบริษัท Boeing บริษัทผลิตอากาศยานอันดับต้นของสหรัฐอเมริกาอย่างศาสตราจารย์เจอร์รี่เพอร์เนลเขาเนี่ยนะครับผมได้เกิดไอเดียอย่างหนึ่งขึ้นมาในการสร้างอาวุธแห่งอนาคตที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับสหรัฐโดยอาจสามารถทดแทนนิวเคลียร์ได้เลยมันคือที่มาของโปรเจกต์ตอนั่นเองนะครับโปรเจกต์ตอเนี่ยนะครับผมมันคือการใช้งานคินติกบอมบาร์ดเมนต์หรืออีกชื่อนึงเนี่ยคือคินติกออร์บิทัลสไตรค์ซึ่งไอ้ศัพท์คำนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาใน Google เนี่ยมันจะเป็นศัพท์ที่ออกมาจากหนังไซไฟเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผม Orbital Strike เนี่ยมันยังไม่มีใครสร้างออกมาจริงๆซึ่งความหมายของ Orbital Strike เนี่ยนะครับผมมันคือการใช้อาวุธนะครับผมยิงใส่เป้าหมายภาคพื้นจากวงโคจรนอกโลกโอ้โหฟังดูก็ดูเป็นอะไรที่ไซไฟมากๆ Star Wars มากๆเลยถูกไหมโดยที่เจ้าไอเดียของโปรเจกตอร์เนี่ยแหละคือการใช้ Orbital Strike ควบคู่กับKinetic Weapon หรืออาวุธพลังงานจลคำว่าพลังงานจลเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายถึงรวยหรือจลนะทุกคนมันคือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุหนึ่งซึ่งจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วและมวลของวัตถุนั้นๆพูดง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับเวลาเราปาหินสักก้อนหนึ่งเนี่ยแหละสมมุติว่าให้คนคนเดียวกันเนี่ยปาก้อนหินใส่กำแพงเนี่ยนะครับผมถ้าปาโดยการใช้แรงเท่ากันเนี่ยก้อนที่จะสร้างความเสียหายมากกว่าย่อมเป็นก้อนที่ต้องมีน้ำหนักที่มากกว่าถูกไหมครับเพราะพลังงานจลมันสะสมอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นมากกว่ายังไงล่ะคอนเซปต์ก็เป็นประมาณนี้นะครับดร.โพเนลเนี่ยเขาใช้จุดนี้เนี่ยแหละมาเป็นหัวใจหลักของการใช้งานกับโปรเจกต์ตอมันคือการนะครับผมส่งดาวเทียมพิเศษที่ติดตั้งแท่งเหล็กทังสเตนและปล่อยมันขึ้นสู่อวกาศอยู่ในวงโคจรของโลกแล้วเวลาจะใช้งานโจมตีเป้าหมายไหนสักเป้าหมายหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เพียงแค่ให้ดาวเทียมดวงนั้นเนี่ยเดินทางไปอยู่เหนือเป้าหมายและปล่อยนะครับผมแท่งเหล็กทังสเตนนี้ลงมาเฉยๆให้แรงดึงดูดและชั้นบรรยากาศทำหน้าที่ของมันซึ่งแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะครับผมมันสูงมากๆนะยิ่งอยู่ในวงโคจรดาวเทียมเนี่ยแท่งทังสเตนที่ถูกปล่อยลงมาเนี่ยนะครับซึ่งในกรณีของโปรเจกต์ทอร์ที่เขาได้คิดเอาไว้เนี่ยนะมันเป็นแท่งทังสเตนที่มีขนาดเท่ากับเสาไฟฟ้าเองนะครับผมนั่นก็คือความยาว 6.1 เมตรความกว้างเพียง30เซนปล่อยลงมาจากชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับผมมันจะสร้างความเร็วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะครับผมบอกว่ามากถึง 11,000 เมตรต่อวินาทีหรือความเร็วมัก10เลยนะทุกคนซึ่งพอตกกระทบเป้าหมายเนี่ยนะครับผมมันจะสร้างพลังงานจลมากถึง48กิโลจูลส์หรือถ้าเทียบเป็นความแรงของ TNT เนี่ยนะครับผมอยู่ที่น้ำหนัก 11.5 ตันเลยทีเดียวมันแรงเทียบเท่ากับ Tactical Nuclear หรือ Nuclear ยุทธวิธีเพียงพอนะครับผมสำหรับใช้จัดการเป้าหมายภาคพื้นในระดับฐานทัพหรือหน่วยกำลังพลทั้งหน่วยเลยโดยที่อย่าลืมนะทุกคนนี่เนี่ยเป็นเพียง
ความแรงของแท่งเหล็กทังสเตนขนาดเท่าเสาไฟฟ้าเพียง1แท่งเท่านั้นไม่ได้ติดหัวรบเคมีหัวรบระเบิดหัวรบนิวเคลียร์อะไรเลยซึ่งลองคิดดูว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่คอนเซปต์ถูกไหมถ้าเกิดมันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆและเขามีการพัฒนาเปลี่ยนจากใช้แท่งเหล็กทังสเตนขนาดเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนาด1ต่อหม้อสะพานลอยขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันจะสร้างความเสียหายที่ทวีความรุนแรงมากขนาดไหนการใช้แรงโน้มถ่วงของโลกมาเป็นอาวุธเนี่ยก็เป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่เพ้อเจ้อสำหรับแค่นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนเดียวหรือเปล่าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะในปี2003เนี่ยนะครับกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยได้ออกรายงานพิเศษนะครับผมในชื่อ Space Weapons Earth Warsเพื่อทบทวนนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ของการพัฒนาอาวุธในอวกาศและหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับผมคือการทบทวนโครงการโปรเจกต์ตอซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ของดร.พอร์เนลเนี่ยแหละซึ่งในรายงานนั้นเนี่ยนะครับผมระบบอาวุธชนิดนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่า Hyper Velocity Rod Bundles มันจะเป็นอาวุธที่มีความเร็วกระทบเป้าสูงจึงทำให้เป็นอาวุธที่สามารถป้องกันได้ยากมากความเร็วสูงแบบนี้เนี่ยนะครับผมยังทำให้มันเนี่ยมีหน้าตัดเรดาร์ขนาดเล็กและไม่ทิ้งร่องรอยให้เซ็นเซอร์ตรวจจับให้เร็วพอนะครับผมที่มันจะสามารถตอบโต้ได้ซึ่งต่อให้ตรวจจับเจอเนี่ยนะครับผมก็มีเวลาที่จะตอบโต้หัวรบที่พุ่งมาด้วยความเร็วขนาดนี้ไม่ทันเพราะมันสามารถเดินทางจากชั้นบรรยากาศสู่พื้นที่เป้าหมายเนี่ยในเวลาเพียง12นาทีเท่านั้นเร็วกว่าไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์เท่าตัวและอีกจุดนึงคือมันไม่เหมือนขีปนาวุธข้ามทวีปด้วยเวลานะครับผมที่ประเทศไหนจะยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยเพียงแค่เขาเปิดนะครับผมไซโลหรือที่เก็บมาเนี่ยมันสามารถตรวจจับได้ประเทศอื่นเขารู้กันทั่วแต่ไออาวุธประเภทนี้เนี่ยด้วยความที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับผมมันสามารถปล่อยลงมาได้ทันทีก็เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของมันและทีนี้ถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าโอ้โหถ้ามันเป็นอาวุธที่เทพขนาดนี้เนี่ยทำไมสหรัฐโซเวียตรัสเซียหรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยถึงไม่สร้างมันขึ้นมาล่ะมันก็ดูเป็นคอนเซปต์ที่ใครๆก็น่าจะคิดได้หรือเปล่ามันมีข้อเสียอยู่หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันเป็นอาวุธที่ต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณองศาของดาวเทียมที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นการปล่อยหัวรบลงมาเนี่ยอาจจะไม่มีความแม่นยำเหมือนที่คำนวณไว้ซึ่งถ้าเกิดมันเอียงผิดไปแค่องศาเล็กๆนิดเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะล่วงตกลงห่างจากเป้าหมายเป็น100กิโลเมตรได้เลยและอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของอาวุธที่ไม่ได้มีการทำลายล้างสูงขนาดอาวุธนิวเคลียร์ทั่วไปแต่มันเป็น tactical weapon เป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้โจมตีเชิงยุทธวิธีมันต้องการความแม่นยำที่สูงนะครับผมเพราะเป้าหมายมันไม่ใช่เมืองนี่กับ2ดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยจะกลายมาเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับผมสำหรับการทำลายก่อนเลยด้วยอาวุธประเภท Anti-Satellite ที่หลายชาติเนี่ยนะครับผมเขาก็มีอยู่ในคลังแสงอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่า Satellite นะครับผมหรือดาวเทียมลูกหนึ่งเนี่ยมีราคาที่สูงมากแค่เฉพาะดาวเทียมตรวจการสภาพอากาศเนี่ยนะครับผมมีราคาอยู่ที่ประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกหรือเกือบ 10,000 ล้านบาทซึ่งเขาคาดการณ์ว่าถ้าเป็นจานดาวเทียมที่จะถูกใช้ในการทหารแบบนี้เนี่ยที่สามารถยิงอาวุธลงไปได้เนี่ยจะมีราคาเนี่ยนะครับผมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนโอ้โหพอมันแพงอย่างนี้เนี่ยนะครับผมโดนอาวุธแอนตี้ซาเทไลท์โจมตีร่วงมาเนี่ยจะไม่คุ้มเอาและอีกข้อเสียใหญ่อย่างนึงเลยเนี่ยนะครับผมมันคือด้วยความที่อาวุธโปรเจกต์ตอร์เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอาวุธดาวเทียมถูกไหมมันมีข้อเสียในเรื่องของการรอสัญญาณดาวเทียมที่โคจรรอบโลกทุกๆ100นาทีนั่นอาจทำให้นะครับผมณเวลาใดเวลาหนึ่งที่ดาวเทียมนี้เนี่ยโคจรอาจจะอยู่ไกลจากเป้าหมายที่ต้องการเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สามารถโจมตีเป้าหมายรอบโลกได้ในเวลานั้นๆเลยนะครับและข้อเสียอย่างสุดท้ายที่เขาวิเคราะห์กันมาก็คือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับผมในมหาอำนาจเนี่ยสามารถสร้างอาวุธชนิดนี้ออกมาได้แล้วปุ๊บมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Space Arm Race ขึ้นหรือการขยันนะครับผมแข่งสร้างอาวุธที่ใช้ในชั้นบรรยากาศขึ้นมาอีกและมันจะทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนตอนที่สหรัฐและโซเวียตพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์ให้มีจำนวนมากแข่งกันซึ่งโลกไม่ได้ต้องการอาวุธที่มีมากขึ้นเลยนะครับแค่นี้ก็ปั่นป่วนจะแย่อยู่แล้วจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครเนี่ยนะครับผมที่ลงมือสร้างมันขึ้นมาจริงๆเราจึงได้เห็นนะครับผมโปรเจกต์ต่อแค่โผล่มาในหนังนะครับโผล่มาในนิยายไซไฟยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่อง G.I. Joe ทุกคนซึ่งใน G.I. Joe ภาค Retaliation เนี่ยนะครับผมเจ้าโปรเจกต์ตอนนี้เนี่ยจะถูกได้รับชื่อเรียกว่าซุส
เราจะเห็นฉากเลยนะครับผมที่มันทำการทิ้งแท่งหัวรบทังสเตนเนี่ยนะครับผมขนาดใหญ่ใส่ลอนดอนแล้วลอนดอนระเบิดพินาศล่าเป็นหน้ากลองเลยก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมแต่ว่าเพิ่มอรรถรสนะครับผมเพิ่มความเบ้อในหนังเข้าไปแต่มันก็ทำให้เราเห็นภาพได้นะครับผมว่าโอเคมันน่ากลัวประมาณนี้แหละท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวของอาวุธ Orbital Strike ชิ้นนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องขอเรียนไว้อีกทีนะครับผมว่ามันเป็นแค่คอนเซปต์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาหรือวิจัยจริงๆด้วยซ้ำแค่ความคิดเฉยๆนะครับโอเคนะทุกคนฝากไว้เท่านี้แหละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ